ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีหรือชื่อเดิมว่าศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรีเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่2มกราคม2544โดยแนวคิดของคณะท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและผลิตขยายศัตรูธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงเนื้อที่ทั้งหมด194ไร่ซึ่งได้รับบริจาคจากท่านนพดลมาศีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีปัจจุบันตั้งอยู่บ้านดอนห้วยราบเลขที่2หมู่ที่12ตำบลพระพลาชัยอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่2จังหวัดราชบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งก่อสร้างภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยอาคารอำนวยการอาคารฝึกอบรมอาคารหอพักอาคารโรงอาหารบ้านพักข้าราชการบ้านพักลูกจ้างประจำอาคารผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติและสารชีวพันธุ์จำนวน3อาคารและโรงเรือนผลิตพืชจำนวน3โรงตลอดจนสาธารณูปโภคต่างๆและครุพันธุ์ต่างๆโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยนายอภิชาติพงศ์ศรีอดุลชัยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในขณะนั้นได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 92,625,320 บาทถ้วนต่อมาปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีคำสั่งปรับปรุงโครงสร้างและแบ่งงานภายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการได้เปลี่ยนชื่อศูนย์จากศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่429/2557ลงวันที่12มิถุนายน2557เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานวิสัยทัศน์เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการอารักขาพืชอย่างมีประสิทธิภาพบทบาทหน้าที่1ศึกษาทดสอบประยุกต์และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ 2. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3. ดำเนินการผลิตขยายปัจจัยการควบคุมศัตรูพืช 4. ให้บริการและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยแจ้งเตือนภัยการระบาดและให้คำแนะนำการจัดการศัตรูพืช 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดในเขตภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงครามโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยบุคลากรในหน่วยงาน 1. นายสมคิดเฉลิมเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ 2. นายวันชัยไพรศรีจันทร์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3. นายวีรพงษ์ช่ำมากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 4. นายวีรธรรมชูใจนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 5.นางสาวมาลินีหนูงามนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 6. นายวิชางามยิ่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 7. นางสาวภควรินทร์พัฒนมณีศักดิ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 8. นายธีรพงษ์เหลาโจ้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 9. นางสาวนิตยาขาบุตรนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 1. นายมนตรีชำมั่งวิภาพนักงานขับรถ 2. นายสุชาติถาวรศักดิ์พนักงานผลิตทดลอง 3. นางสาวศิริลักษณ์นาคพิทักษ์พนักงานสถานที่ 4. นางสาวธันวรินทร์อธิอัครศิริโทนพนักงานผลิตทดลองพนักงานราชการ 1. นางสาวพัสวรรณประจางกุลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2. นางสาวพัทธิราอุ่นคำเจ้าพนักงานธุรการและคนงานจ้างเหมา14คนกิจกรรมผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและสารชีวพันธุ์ 1. ผลิตตัวห้ำได้แก่แมลงช้างปีกใสมูลตัวห้ำแมลงหางดีด 2. ผลิตตัวเบียนได้แก่ตัวเบียนไข่ไตรโคแกรมมาแตนเบียนบราคอนและแตนเบียนอนาไกลัส 3. ผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ได้แก่เชื้อไตรโคเดอร์มาเชื้อราบิวเวอรีเชื้อราเมตาไรเซียม 4. ผลิตขยายสารธรรมชาติได้แก่สารสกัดสะเดาแปลงเรียนรู้แปลงควบคุมศัตรูมะพร้าวโดยวิธีผสมผสานแปลงควบคุมศัตรูไม้ผลโดยวิธีผสมผสานแปลงปลูกมะนาวปลอดภัยจากสารพิษแปลงควบคุมศัตรูกล้วยน้ำว้าโดยวิธีผสมผสานแปลงปลูกพืชตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจากภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้การควบคุมและการบริหารจัดการของนายสมคิดเฉลิมเกียรติผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี